วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beer Brief กับผมธนงขันทองครับผลงานชิ้นแรกของนายโจไบเดนหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมก็คือการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะครับโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจไบเดนจะมีขนาด 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก๊อกที่3นะครับหลังจากที่ในสมัยของรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรับมือผลกระทบไวรัส 2.2 ล้านล้านในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีออกมาตรการอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ 900,000 ล้านนะครับในมาตรการ 1.9 ล้านล้านนี้ของนายโจไบเดนนะครับ 415,000 ล้านนะครับจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเรื่องการให้คนอเมริกันนะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับอีก 440,000 ล้านนะครับจะเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและที่สำคัญนะครับ1ล้านล้านเหรียญนะครับจะเป็นเงินที่ให้เปล่านะครับให้ช่วยเหลือครอบครัวคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยคนอเมริกันนะครับจะได้เงินส่งเป็นเช็คเข้าในบัญชีนะครับ 1,400 เหรียญนะครับบวกกับ600เหรียญที่ได้จากมาตรการในเดือนธันวาคมครับ600เหรียญก็จะได้ 2,000 เหรียญนะครับหลังจากที่มาตรการนี้ผ่านไปคาดว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐจะพุ่งสูงถึง30ล้านล้านเหรียญในปี2021นี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไว้ใน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง Beer Publication และอย่าลืมกด Subscribe มี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ